สวัสดีครับผมตรีรัตน์กุมลวชิกุลครับเทปนี้จะเป็นประวัติที่มาของค่ายอะไหล่ BMX ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดนะครับเป็นผู้นำในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆก่อนค่ายอื่นเสมอนั่นก็คือค่าย Odyssey BMX นั่นเองครับค่าย Odyssey BMX ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ก่อตั้งคือริชาร์ดแทงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1985โดยผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่จักรยาน BMX Freestyle ทั่วๆไปนั่นเองครับค่าย Odyssey BMX เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการคิดค้นระบบเบรกอย่างไจโรซึ่งช่วยให้สายเบรกไม่ติดท่อคอเวลาหมุนบาร์นะครับ360องศาและสายเบรกที่เคลือบเทฟลอนอยู่ข้างในนะครับทำให้ได้เบรกง่ายไหลลื่นขึ้นซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ยังคงเป็นมาตรฐานระบบเบรก BMX ที่นิยมใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจากนั้นในปี1998นะครับนักออกแบบผู้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ Odyssey เป็นค่ายอะไหล่ BMX แถวหน้าของวงการที่ชื่อคริสคอนซอนัสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Odyssey BMX ผมจะขอพูดถึงเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนักออกแบบที่ชื่อคริสคนนี้นะครับซึ่งผมไปเจอรายการสัมภาษณ์นะครับTCU TV Podcast นะครับโดยสัมภาษณ์จิมบาวเวอร์กราฟิกดีไซเนอร์และนูโนโอริเวราเซลจากค่าย Odyssey สองคนนี้ได้พูดถึงคริสว่าที่คริสได้มาร่วมงานกับริชาร์ดในค่าย Odyssey แทนที่คริสจะได้ไปทำงานกับค่ายรถชั้นนำอย่าง Audi นั้นเป็นเพราะว่าคริสได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ Odyssey ต่อหน้าริชาร์ดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ BMX ที่ห่วยแตกมากและตัวผมเองอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ซึ่งคุณจะได้ประจักษ์นะครับทันทีที่ริชาร์ดได้ฟังก็ชอบอกชอบใจนะครับเขาชอบคนที่พูดตรงนะครับคริสก็พูดตรงไปตรงมาดีนะครับริชาร์ดจึงชวนคริสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ Odyssey BMX นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับคริสได้เข้ามาร่วมงานกับ Odyssey BMX ในปี1998นะครับแล้วหลังจากนั้น1ปีนะครับในปี1999คริสเป็นคนแรกที่ได้ใช้กระบวนการ post wave heat treat นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของอากาศยานนะครับกับตะเกียบจักรยาน BMX นะครับโดยตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า41 thermal นะครับเป็นสิทธิบัตรหลังจากนั้น Odyssey ก็ได้ใช้กระบวนการนี้กับพาร์ทอื่นๆอะไรๆอื่นๆของ Odyssey ตามมานะครับอย่างขาจานนะครับ handlebar แล้วก็เฟรมจักรยานของ Sunday อีกด้วยคำว่า41 thermal ของ Odyssey นะครับเป็นการการันตีนะครับและรับเคลมอะไหล่นะครับตลอดอายุการใช้งานซึ่งในตอนนั้นไม่มีค่ายไหนทำนะครับภายใต้กระบวนการอบร้อนคลายเครียดของชิ้นส่วนจักรยานนี้เกิดขึ้นได้เพราะตอนนั้นคริสต้องการออกแบบตะเกียบจักรยานที่ทนทานที่สุดนะครับดังนั้นคริสจึงไปตะเวนซื้อตะเกียบจากค่ายคู่แข่งในระดับหัวแถวมานะครับ4 ยี่ห้อด้วยกันแล้วหลังจากนั้นคริสก็เริ่มทำการทดสอบความทนทานตะเกียบทั้ง4ตัวนี้จากการทดสอบผลปรากฏว่ามีตะเกียบแค่1ตัวจาก4ตัวนี้นะครับที่ผ่านเกณฑ์ความทนทานนั่นคือ Pinch Fork จากค่าย SMM คริสรู้สึกว่า Pinch Fork แข็งแกร่งก็จริงนะครับแต่จุดอ่อนของ Pinch Fork ก็คือน้ำหนักที่มากเกินไปมากเกินกว่าจะเล่น BMX ได้ง่ายๆในความคิดของคริสดังนั้นโจทย์ตะเกียบ Odyssey ตัวนี้นะครับที่คริสตั้งขึ้นมานะครับหลังจากการทดสอบนั่นก็คือจะต้องมีความแข็งแรงเท่าพินฟอร์กและต้องมีน้ำหนักเบากว่าพินฟอร์กมากพอสมควรดังนั้นการอบร้อนคลายเครียดหรือ post wave heat treat ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเหล็กและความเหนียวความทนทานให้กับเหล็กโดยไม่ไปเพิ่มน้ำหนักให้กับเนื้อเหล็กนะครับจึงเป็นคำตอบของโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้คำตอบของโจทย์นี้แล้วนะครับ Odyssey ได้เริ่มต้นผลิตตะเกียบต้นแบบที่ชื่อ Pro World Forkขึ้นมาโดยใช้กระบวนการ41 Thermal เป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนโฉมวงการ BMX ไปอย่างถาวรกับการกล้ารับประกันอะไหล่นะครับตลอดชีพที่มีสัญลักษณ์41 Thermal กำกับอยู่นะครับอันนี้ผมก็มีตัวอย่างนะครับเป็นการรับประกันนะครับเป็นใบวารันตีของ Odyssey นะครับตอนนั้นผมซื้อตะเกียบ R25 ของ Odyssey มาใช้นะครับเขาก็จะให้ใบนี้มาด้วยกับตะเกียบของคุณนะครับก็จะมียี่ห้อ Odyssey นะครับเซรัก41 Thermal แล้วก็มี Serial Number ของอะไหล่นะครับซึ่งคุณสามารถเคลมได้นะครับตลอดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับค่ายอื่นๆก็ได้เริ่มใช้กระบวนการ Heat Treatment ตามอย่าง Odyssey
ครั้งหนึ่ง Odyssey เกือบได้ยื่นฟ้องค่าย SM ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ชื่อ41 Thermal นะครับจิมและนูโน่ได้กล่าวไว้ในการพอดคาสต์นะครับรายการเดียวกันนี้ว่าตอนนั้นหลังจากที่ Odysseyได้เริ่มผลิตอะไหล่ภายใต้สัญลักษณ์41 Thermal ไม่นานต่อจากนั้นมา S&M ก็เริ่มมีอะไหล่ที่ทำจาก Heat Treatment และใช้ชื่อคล้ายๆกันนี้นะครับโดย S&M ใช้ชื่อกระบวนการนี้ว่า 4Q Thermal แต่ก่อนจะได้ยื่นฟ้องการทาง Odyssey ส่งทีมเจรจาไปหา Chris Moller เจ้าของค่าย S&M นะครับเพื่อโน้มน้าว Chris Moller ให้เปลี่ยนชื่อ 4Q Thermal หลังจากนั้น S&M นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับจาก 4Q Thermal เป็น 4Q Beck รวมทั้งชื่อนี้นะครับยังนำไปใช้กับค่าย Fit by Co ในเครืออีกด้วยหลังจากนั้นแม้ว่าค่ายต่างๆต่างใช้เทคโนโลยีการอบร้อนคลายเครียดแบบเดียวกันกับ Odyssey นะครับกับอะไหล่ Beam X ของค่ายแต่ละค่ายนั้นๆแต่ตะเกียบ R Series ของ Odyssey ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Bird Fork และ Director Fork ที่มีก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีตะเกียบค่ายไหนสามารถโค่น R Series ของค่าย Odyssey ลงได้นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับต่อมาในปี2003นะครับกุญแจสำคัญอีกดอกนึงนะครับซึ่งทำให้ Odyssey เป็นผู้นำของวงการ BMX ตลอดมานะครับก็คือการจับมือกับ George French แห่ง G-Sport จากเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษซึ่ง Odyssey และ G-Sport ได้เป็นพันธมิตรร่วมมือกันนะครับเคยมีคนพูดติดตลกว่าจอร์จเฟรนช์นั้นเป็นวิศวกรที่ปราดเปรื่องมากซึ่งตัวเขาเองสามารถที่จะไปทำงานกับองค์การนาซาได้อย่างสบายๆนะครับแต่ว่าจอร์จเฟรนช์เลือกที่จะมาออกแบบผลิตภัณฑ์ BMX นั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองนะครับตัวจอร์จเฟรนช์เองมีความผูกพันและรักในการเล่นจักรยาน BMX นะครับมากนั่นเองแล้วหลังจากนั้นไม่นาน STEM Elementary นะครับที่ออกแบบโดย G-Sport ผลิตและจำหน่ายโดย Odysseyได้ออกมาพลิกโฉมหน้า STEM BMX อย่างสิ้นเชิงระบบ STEM ที่ใช้น็อตตัวเดียวแบบนี้นะครับผมก็คือว่าจะคันน็อตนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อน็อตเริ่มเข้าไปลึกมากขึ้นนะครับตัวหนีบนะครับจะมีตัวหนีบอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งแฮนเดิลบาร์และฝั่งตะเกียบนะครับจะค่อยๆนะครับขยับออกห่างจากกันนะครับเมื่อน็อตเข้าไปมากขึ้นนะครับเมื่อน็อตลึกเข้าไปขึ้นปุ๊บตัวสองตัวนี้จะเริ่มเข้าหากันและจะบีบนะครับตัวแฮนเดิลบาร์และสั่งตะเกียบให้แน่นหนายึดติดอยู่กับสเต็มนั่นเองครับผมข้อพิเศษของสเต็มตัวนี้นะครับ Elementary นี้ก็คือน้ำหนักซึ่งเบามากนะครับเมื่อเทียบกับสเต็มทั่วไปนะครับสเต็ม BFX ทั่วไปก็ตกอยู่ที่300กรัมนะครับโดยประมาณนะครับ200ปลายๆ300กรัมตัวนี้ Elementary ตกอยู่ที่220กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วต่อมาในปี2005โปรเจกต์สามทหารเสือของ Odyssey ก็สำเร็จลุล่วงนะครับเมื่อจิมซิเลนสกี้โปรไรเดอร์ของค่าย Odyssey เองได้ก่อตั้งค่าย Sunday Bike โดยเฟรมและพาร์ทต่างๆของ Sunday อยู่ภายใต้การผลิตมาตรฐานเดียวกับ Odyssey ทุกประการหลังจากที่3ทหารเสืออยู่กันครบแล้วนะครับ Odyssey G-Sport และ Sundayไม่นานขาจาน BMX ในตำนานก็ถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือขาจาน Thunderbolt นั่นเองThunderbolt Crank เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก Wombo และ Twombo ที่ Odyssey ได้พยายามพัฒนาก่อนหน้านี้นะครับเป็นระบบขาจานแบบ2ชิ้นและมีการล็อกแบบ Wedge นั่นเองจากการออกแบบที่ปราดเปรื่องบวกกับกระบวนการผลิตคุณภาพสูงทำให้ Thunderbolt Crank นะครับเป็นขาจานอันดับหนึ่งของวงการตลอดมานะครับเพราะการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความทนทานแข็งแรงและน้ำหนักของขาจานที่เบากว่าขาจานจากค่ายอื่นๆนั่นเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันอะไหล่ Odyssey G-Sport และ Sunday Bike ได้รับความยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยไม่มีข้อสงสัยเป็นเพราะ Odyssey มักจะก้าวนำหน้าคู่แข่งอยู่1ก้าวเสมอนั่นเองครับวันนี้ผมตรีรัตน์ กมลวิชกุลก็ได้นำเรื่องราวประวัติของค่าย Odyssey มาฝากกันนะครับเทปต่อไปนะครับจะเป็นการเล่าถึงค่าย Fit by Co กันบ้างนะครับตามคิวตามคำเรียกร้องจากคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับผมก็วันนี้ผมตรีรัตน์ กมลวิชกุลต้องขอกล่าวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ